คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับนายจ้างนะครับนายจ้างสามารถเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ได้หรือไม่นะครับถามโดยนะครับคุณสมหมายนั่นเองนะครับเธอถามว่าสวัสดีค่ะคุณหมอจะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับประกันสังคมกรณีนายจ้างนะคะถ้านายจ้างไม่สามารถทำประกันสังคมในมาตรา33ได้นายจ้างสามารถทำมาตราไหนได้บ้างนะครับอ่ะก่อนที่จะรู้ว่านายจ้างทำมาตราไหนได้บ้างนะครับขอเฉลยก่อนนะครับว่านายจ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่สามารถส่งประกันสังคมได้นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลแล้วเป็นกรรมการนะครับกรรมการที่มีค่าจ้างนะครับนิติบุคคลสามารถที่จะหักเงินนายจ้างส่งมาตรา33ได้อันดับแรกนะครับถ้านายจ้างนะครับมีเงินเดือนนะครับกับนิติบุคคลนิติบุคคลหักเงินเดือนส่งมาตรา33ได้2อ่ะมาที่คำถามนะครับถ้านายจ้างไม่สามารถทำมาตรา33ได้สมัครมาตราอะไรได้บ้างก็ตอบว่า2สมัครมาตรา39ได้นะครับเมื่อนายจ้างท่านนั้นนะครับเคยเป็นผู้ประกันตนมาแล้ว10มาตรา33 12เดือนนะครับแล้วก็สมัครภายในระยะเวลามาตรา38ก็คือออกจากมาตรา33ไม่เกิน6เดือนสมัครมาตรา39ได้เช่นกันนะครับนายจ้าง3อ่ะมาตรา40นะครับถ้าออกมาเกิน6เดือนแล้วหรือไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33สมัครมาตรา40ได้เหมือนกันนะครับคุณสมบัติก็คือ 1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 2. นะครับไม่ใช่ข้าราชการนะครับ 3.นะครับคือไม่ใช่ผู้ประกันตนมาตรา33 39และไม่ใช่ผู้พิการนะครับสามารถสมัครมาตรา40ได้เช่นกันนะครับถ้าถามอ่ะในกรณีนายจ้างสามารถทำบัตร30บาทได้ไหมตอบนะครับบัตร30บาทนะครับทำได้ทุกคนที่เป็นคนสัญชาติไทยนะครับหรือแม้กระทั่งต่างสัญชาติแต่มีบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนก็ทำบัตรทองได้นะครับโดยที่คนที่จะทำบัตรทองได้1เป็นคนสัญชาติไทย2มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนประเทศไทยนะครับเท่านั้นเองนะครับที่นายจ้างจะทำได้ครับคนที่ดูอยู่ที่เป็นนายจ้างมีคำถามใดๆแบบคุณสมหมายที่ดีๆแบบนี้สามารถพิมพ์ถามมาได้นะครับพี่หมอตอบทุกคำถามนะครับที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมครับหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดหัวใจกดติดตามนะครับแล้วก็แชร์ให้พี่หมอด้วยครับ